่ว่าพี่น้องเขาวัดมาหาหลวงปู่นอเวนอบ้านวังเหย้าลอยแปดหนึ่งหมูสีเด้อแม่ป่าสิพาท่านเที่ยวชมอำเภอเมืองตำบลเกิงจังหวัดมหาสารคามคือมองอยู่โอ้แม่นอวัดหลวงปู่ได้สร้างจัดการตั้งบะพานมาจำดีดีเด้อแม่ป้าคือวัดบุญวังยาวตอนสิมาเอ้ยเป็นวัดเป็นให้หน้าของเจ้าบ้านมีแม่น้ำอยู่ข้างเพิ่นเรียกขานว่าบึงใหญ่โอ้โหมีนอโอ้ยบ่มีหอดต้นไม้พื้นดินใบเป็นทางแม่ผู้คุณเด้อแม่ป้ามีมนต์มาแลกเริ่มก่อนผู้ได้มาโคขอคือบุญนั้นแบ่งทางเพื่อจะมีสายน้ำชะล่มใจให้โตมสื่นโอ้ยบ่ว่าคำหรือคืนเดินจงกรมสวดมันพุทโธตั้งตั้งแม่นดีหรือแม่นทั้งก้อนกี่มองกี่เคยมีวัดน้อแม่น้อจังใดมีว่ามาหักขึ้นแผ่นดินนี้ในหัวใจถือมั่นหลวงปู่คุณท่านได้สร้างก่อนสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้ดินดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นเส้นทางพระองค์สีสอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมมาเทตโอ้ยเป็นคำสอนของคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นจำแม่นดีของเฮานั้นจำแม่นดีเด้น้อโอ้ยน้อโอ้ยน้อเอ้ยเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับอันจันทร์ที่22เดือนสิงหาคม2565เป็นวันแรม10ค่ำเดือน9แล้วเนาะนิสัมมะกรณังเสโยใครควรคนใดจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะธรรมะฟังแล้วสบายใจฟังแล้วได้ความสบายฟังแล้วเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ให้เป็นเนาะจะได้มีความสุขความสบายกันช่วงนี้เป็นช่วง
ฝนตกหนักเลยเนาะวันสองวันมาแล้วจะเป็นวันที่สามแล้ววันที่สามนะฝนตกอย่างหนักเลยมาเป็นช่วงๆงดไปบ้างถ้าตกตลอดเนี่ยโอ้อย่างหนักเลย อันนี้ก็ทิ้งก็ช่วงทิ้งช่วงไปบ้างตอนกลางวันไม่ค่อยมีตอนกลางคืนโอ้ฝนตกอย่างหนักหลวงพ่อถึงได้เสียงได้ยินเสียงจามเสียงไอ้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าก่อนออกรายการแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุขันธ์เนาะธาตุขันธ์ก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ได้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ทนกันเนาะมองหลวงพ่อว่าทนแดดทนฝนทนแล้วสิ่งใดอย่างบางทีหลวงพ่อชอบคิดเหมือนกันนะมันเหมือนกับเป็นยานยานพาหนะเหมือนกับเราอาศัยรถไปโน่นไปนี่ยานพาหนะวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างอะไรบ้างเราก็เป็นยานพาหนะบรรทุกกิเลสบรรทุกตัณหาเหมือนกันนะความสุขก็อยู่ตรงนี้แหละความทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แหละเวลาสบายมาก็เออเดี๋ยวว่านั่นคือหมายถึงของความสุขเวลาทุกข์มาก็เอาแล้วหลวงพ่อว่ามันเป็นเครื่องบรรทุกหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นตัวบรรทุกหนักอึ้งเลยถ้าเราทำความเข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันปลดปล่อยทิ้งซะบ้างอย่าแบกไว้มากอย่าขนเกินกำลังอย่าบรรทุกเกินกำลังเนาะถ้าคิดได้อย่างนี้ก็เราก็ปล่อยวางไว้บ้างอะไรบ้างปล่อยทิ้งบ้างปล่อยวางบ้างวางไว้บ้างเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่อย่างนี้เป็นต้นคิดแบบคำๆไงนะว่าธาตุขันธ์ไม่ธรรมดานะแบกธาตุแบกขันธ์แบกนู่นแบกนี่แบกแข้งแบกขาแบกหูแบกตาแบกโอ้โหแบกเขาเรียกว่าแบกเรียกว่าบรรทุกนั่นเองเห็นทุกข์หรือยังเราเห็นทุกข์ไหมแล้วเราก็ไปซ่อมโน่นซ่อมนี่นะซ่อมหูซ่อมตาซ่อมแข้งซ่อมขาเวลามันเจ็บปวดรุนแรงขึ้นมาแล้วก็รักษาบรรเทาได้บ้างอยู่ต่อไปถ้าที่สุดของมันก็โอ้อยู่ไม่ไหวแล้วเข็นไปไม่ไหวแล้วลากไปไม่ไหวแล้วดันไปไม่ไหวแล้วจอดเลยทีนี้จอดอย่างอื่นก็ยังอยู่นานอยู่นะกว่าจะขึ้นสนิมแต่อย่างพวกเราธาตุขันเราจอดเนี่ยโหคงไม่ขี่วันมันเน่าอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมันก็เน่าอยู่เดิมนะเนาะน้องพอว่าจะเข้าใจแยกแยะเนาะชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเราต้องเข้าใจแยกแยะถ้าไม่เข้าใจแยกแยะก็ไปทุกข์กับมันเกินไปพามันทำคุณงามความดีดีกว่าพามันบรรทุกคุณงามความดีดีกว่าอย่าไปบรรทุกสิ่งที่มันทุกข์สิ่งที่มันทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ลงตัวนะบางทีหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงเก่าถึงว่าเราอาศัยใครพึ่งใครที่พึ่งทางใจของเรานะที่พึ่งทางกายมีอยู่บ้างที่พึ่งทางกายนะพอหาได้บ้างแต่ก็จากนี่แหละทีนี้จากเงินแรงงานของเรานี่แหละจากแรงของเราเนี่ยทอคำว่าทอสังขารร่างกายดุลสังขารร่างกายไปขายแรงงานทำมาหากินเป็นธาตุของขันเป็นธาตุของปากเป็นธาตุของท้องเป็นธาตุหลายสิ่งหลายอย่างเป็นธาตุของความหิวถ้าไม่ฉลาด
เป็นทาสของความโง่ถ้าเราไม่ฉลาดโง่เขาพอปัญญาแย่เลยแย่เลยเราทำไงเนาะถึงจะชนะเราทำไงเนาะถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะล้ำหน้ากับสิ่งเหล่านี้ไปได้สติและปัญญาหลายๆคนหลายๆชีวิตบางทีคิดไม่ได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องความคิดบางทีก็แพ้ความคิดของตัวเองบางทีความคิดตัวเองทำลายตัวเองบางทีการกระทำนั่นแหละการกระทำมันทำลายตัวเองทำลายตัวเองถ้าทำดีก็ดีไปถ้าทำอะไรก็ช่างเราระวังเราระวังมันก็ดีไปถ้าไม่ระวังเขาบอกว่ามันเกิดอยู่กับของร้อนของร้อนอยู่กับเตาไฟอย่างนี้ต้นอยู่กับหม้อน้ำเดือดเดือดอยู่กับน้ำที่เดือดเดือดถ้าเราไม่ระวังโอ้โหเผลอไปโอ้โหไม่ใช่ผู้พองธรรมดาเลยเราต้องทำอะไรแบบมีสติต้องระวังควรจะขับเคลื่อนตรงไหนควรจะขยับตรงไหนเลยถ้าไม่ระวังเราโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยอย่างเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่นะแต่เป็นเดือนวันสำคัญของเมืองมหาสารคามกันนะเมืองตากศิลาอย่างวันนี้เนี่ยวันที่22สิงหาคม2565ตามที่หลวงพ่อฟังมานะวันสถาปนาเมืองมหาสารคามวันก่อตั้งเริ่มตั้งตามที่หลวงพ่อไปร่วมงานนะได้ยินมา157ปีนะ157ปีฟังมาไม่ผิดดูเป็นข้อมูลมาผิดอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาคงไม่สะดวกถ้าสมมติว่าเจอพายุเจอฝนเจออะไรอย่างนี้เมื่อวานหลวงพ่อไปงานมาไม่เมื่อวานไม่เจอฝนนะหลวงพ่อก็ยังแวะไปกราบศพหลวงพ่อสรีระของหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะท่านละสังขารไปแล้วมรณภาพแล้วหลายวันนั่นแหละหลายวันแล้วเมื่อวานก็แวะแล้วก็ถามญาติโยมว่าเขาสวดอภิธรรมทุกวันไหมสวดทุกวันไม่เว้นวันพระแล้วก็พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรเขาเรียกว่าวันสัตวานหมายถึงว่าครบ7วันมี7วันบ้าง10วันบ้าง50วันบ้าง100วันบ้างอะไรใช่ไหมลักษณะหลวงพ่อถึงได้บอกกล่าวว่าอะไรสิ่งหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นมาทำตัวประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ที่ชาวบ้านหรือชาวพุทธชาวคุ้มชาวอะไรทั่วๆไปเขารบบูชาก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เกิดขึ้นมาที่นี่มันกลับกันบางคนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนนั่นแหละสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ข้างนะข้างน้องพอเห็นข้างเรื่องขนาดไหนเสพสุรายาเมาเสพเกินขนาดดื่มเกินขนาดเสียสติไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมไม่รู้ข้างขนาดไหนกัดหูนักท่องเที่ยวกัดหูนักท่องเที่ยวด้วยอย่างนี้ก็มีเป็นผู้หญิงเลยนะเป็นผู้หญิงนะชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปควบคุมบอกเจ้าหน้าที่มาช่วย
อาละวาดตัวนี้มันพูดถึงหนึ่งนั่นก็มีภาพประกอบด้วยเนาะมีภาพประกอบด้วยนั่นท่านสมัยนะป๊อบแป๊บมาอย่างนี้เป็นต้นอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็พระเอกตลอดกาลเนาะก็ร่วมรับดับขันไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแล้วไม่มีใครอยู่คำโลกคำแผ่นดินไม่มีใครอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินหมายถึงว่าสังขารในร่างกายนี่นะแต่คุณงามความดีดิจิตลังยั่งยืนมั่นคงอยู่คุณงามความดีเถอะหลวงพ่อทั้งว่าเวลาชักชวนหลวงพ่อชักชวนมาบวชแล้วได้ปฏิบัตินะแต่บางคนกิเลสไม่ชอบการปฏิบัติที่แท้จริงก็นี่แหละคือหมายถึงว่ามันถึงไม่สำเร็จประโยชน์ในชีวิตมันถึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ที่สุดของมันก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีเพราะเราจริงๆเราไม่ได้ฝักใฝ่นะเราไม่ได้ฝักใฝ่และนี่หลวงพ่อกล่าวถึงพระอาจารย์ธงชัยเลยนะที่วัดป่านนท์เพชรหลวงพ่อโทรไปท่านติดธุระเปล่าไม่เห็นรับโทรศัพท์วันนี้ถ้าฟังอยู่ก็โทรหาหลวงปู่บ้างนะครับเวลาว่างนะเวลาว่างหลวงพ่อโทรไปไม่รับบางทีหลวงพ่อก็ไม่ว่างเนาะไม่ค่อยว่างแต่มีธุระก็อยากจะคุยบ้างอะไรอยากจะส่งข่าวบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ติดต่อได้อยู่ท่านทิ้งโทรศัพท์ไปไหนก็ไม่รู้ท่านอาจจะไม่อยู่กับโทรศัพท์ก็ได้แล้วช่วงฝนตกแต่ฝนตกทั่วประเทศเลยมั้งช่วงนี้เนาะพายุลมแรงพายุลมหมุนพายุหลายสิ่งหลายอย่างแต่พายุความแห่งความชั่วพายุที่มันมรสุมในจิตใจในจิตใจของเราในการกระทำของเราหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็น่าคิดนะน่าจะจบมันได้แล้วหลวงพ่อว่าทำชั่วคิดชั่วคิดไปทำไมทำไปทำไมอะไรแล้วเสียนะเราคิดดีทำดีดีกว่าคุณงามความดีบอกว่าโจรแย่งกันไปไม่ได้นะไฟก็ไม่เป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงทั้งนั้นคุณงามความดีสังขารร่างกายจะไปแต่ไม่ได้ว่าคุณงามความดียังคงไว้ทรงไว้ในหัวจิตหัวใจในญาติวงศาคณะญาติอะไรต่างๆญาติพี่น้องลูกหลานคิดอย่างนี้หลวงพ่อก็ก็มีความสุขถ้าไปสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความทุกข์เลยอันนั้นยุ่งเลยอันนั้นยุ่งเลยไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเนาะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแล้วจะจบตอนไหนถ้าพูดถึงตอนละมันก็มีวันจบเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราคิดชั่วแล้วทำชั่วอยู่ล่ำไปมันก็ไปมันก็ไปของมันมันก็ต่อเนื่องของมันเพื่อก็เจริญเติบโตไปเลยเพราะธรรมชาติของจิตมันไหลไปทางต่ำเช่นน้ำเช่นอย่างกระน้ำเนี่ยไหลไปทางต่ำมันไหลลงที่ลุ่มมันไหลลงที่ลุ่มเราต้องคิดอยู่เสมอว่าทำคุณงามความดีทำอะไรก็ช่างเราต้องฝืนเราต้องทนนะเราต้องทนแน่นอนที่สุดก็มันต้องทวนกระแสเขาเรียกว่าทวนกระแสศีลธรรมจะมีอยู่ได้ศีลธรรมจะเป็นไปได้ขับเคลื่อนไปได้ขับเคลื่อนไปด้วยหัวจิตหัวใจของเรานี่นะกายก็มีส่วนใจก็มีส่วนจะคิดดีเฉยคนก็ไม่เห็นนะต้องลงไม้ลงมือทำดีจนเป็นรูปธรรมจนคนอื่นมองเห็น
ถ้าไปหวังว่าจะทำใจคนอื่นอวดอ้างคนอื่นจริงๆเราเห็นนะเป็นคนแรกเราจะไปหลอกไปพูดปดโกหกมดเท็จใครก็ช่างจะไปหลอกดวงใครก็ช่างเราก็รู้เป็นคนแรกคนอื่นรู้ทีหลังเราแต่ทุกอย่างทีนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีคิดแล้วเบื้องต้นวันนี้กะจะทำอะไรเนาะเหมือนกับการวางแผนนะแต่คนก็แปลกเหมือนกันนะอาหารตรงนี้อร่อยตรงนี้อร่อยว่าไปว่าไปเลยไปหาแต่สิ่งที่มันถูกใจไปหาแต่ของที่อร่อยไปทำดีอย่างนี้เราต้องฝืนมันต้องฝืนท่านเนื่องบอกว่าทำไมรสขมเป็นยาไม่เป็นยารสหวานเป็นยาบ้างไหมถ้าเกินขนาดก็ยุ่งอ่ะพอดีนั่นเองเราเกิดมาเราทำดีหลับหูหลับตาทำคุณงามความดีใครจะไม่เห็นก็ช่างอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเป็นเรื่องอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละเราจะมองเห็นยังไงถ้าพูดถึงตามหลักพละกำลังพละกำลังของเราวันก่อนก็เป็นเช่นนี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้ปีก่อนก็เป็นเช่นนี้แต่สิ่งที่ไม่กำลังยั่งยืนก็หมายถึงว่าพละกำลังของเราเลยนี่แต่ถ้าเราทำดีเนี่ยแน่นอนที่สุดบุญพละนี้สูงมันเกิดมีในหัวจิตหัวใจของเราแล้วเราก็นึกได้อีกอย่างนึงก็เรื่องไปประชุมสถาบันธัญรักษ์ย้อนนี่ทางกรุงเทพทางเมืองทางกรุงเทพทางเมืองนนทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นกรุงเทพไปหมดแล้วนะปทุมธานีเมืองสมุทรปราการเมืองนนทบุรีเป็นต้นคนเราถ้าเราดูว่าเราเป็นเราอยู่ก็ยังดีนะบางทีมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นไปเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นทำไมจิตมันถนัดอย่างนั้นทำไมใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องของตัวเองรู้เรื่องไหมต้องย้อนกลับมาถามตัวเองนะเนาะแล้วก็ต้องมาทบทวนในชีวิตของเราต้องมาทบทวนคนเราวันนี้และพรุ่งนี้ถ้าเราผัดบันประกันพรุ่งนี้ก็ทำดีกว่ามะรืนนี้ก็ทำดีกว่าไม่ได้ว่าทำดีนะบางทีหรือวิธีคิดคิดดีนั่งอยู่ก็คิดได้นอนอยู่ก็คิดได้เดินอยู่วิ่งอยู่ก็คิดได้นี่จะคิดไม่ได้แต่คนเราต้องรอก่อนรอก่อนจริงๆจิตนะธรรมชาติของจิตของก็ป้ายตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่เราต้องมีระบบการบังคับไงการบังคับให้อยู่กับที่บ้างอยู่มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับธัมโมอยู่กับสังโฆอยู่คุณงามความดีพึ่งคุณงามความดีลงไม้ลงมือทำดีจนก็เรียกว่าจนเป็นเรื่องเป็นปกติคนนี้เห็นเขาทำของเขาอยู่อย่างนี้นะเลยเขามีคติของเขาแล้วอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนน้องพ่อถึงว่าคิดออกมาก็ไม่เดือดร้อนทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่เดือดร้อนบางทีเอื้อนุนกับคนอื่นจะซ้ำไปเหมือนกับเราทำกับข้าวเป็นต้นเราต้องดูจำนวนคนแล้วทำนู่นทำนี่ก็เช่นกันจะไปแจกของก็เช่นกันจะแจกคุณงามความดีทีนี้ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใส่ห่อไม่ต้องพกไปฝาก
พราะมันนำไปปากกันไม่ได้เราก็ชี้แนะเราก็บอกกล่าวบอกกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เวลานี้กำหนดการอย่างนี้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อท่านบอกว่ามันคนมันมากขึ้นแผ่นดินมันไม่ขยายออกไงแผ่นดินไม่ขยายคนเพิ่มขึ้นมากขึ้นแย่งแล้วทีนี้แย่งที่อยู่ที่อาศัยกันแล้วทีนี้เสร็จเลยทีนี้ทะเลาะเบาแวงกันเยอะมากเลยเยอะมากยิ่งเอาอีกอย่างเนาะที่หลวงพ่อเห็นได้ชัดปัจจุบันมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปขายฝากไปจำนองจำนองมองอะไรบ้างที่สุดของมันไม่มีเงินไปไถ่ไม่มีคนไม่มีเงินไปซื้อคืนอะไรเรียกว่าไปซื้อคืนเอาไปฝากไว้เอาเงินมาใช้บางคนนะชีวิตของบางคนน่าคิดมากเอาที่ไปจำนองเอาที่ไปจองไปจำนั่นเอามาเพื่อแต่งงานมาแต่งงานแล้วทีนี้ไม่มีเงินไปส่งไม่มีเงินส่งลูกหลานหลวงพ่อหลายๆคนที่ลูกศิษย์ลูกโยมอ่ะเนาะแต่พูดถึงตามนะเล่าให้ฟังก็เล่าจากสถานการณ์จริงนะปกติคนเราน่ะธรรมชาตินะไม่อยากจะไปจานเรื่องของตัวเองหรอกไม่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังหรอกเขาเรียกว่ามันขายหน้าไม่มีปัญญามันถูกตกทอดขึ้นมาไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับคนมีนั่นแหละก็ยืมแล้วก็ไปค้ำหลวงพ่อเห็นไปค้ำหลวงพ่อเจอทนายทุกวันมีโอกาสก็ทนายบางอะไรบางก็บางทีก็เขาก็ใส่บาตรหลวงพ่อกับทุกวันนี่เป็นต้นไงหลวงพ่อมีโอกาสแล้วปรึกษากับเขาคุยกับเขาบางทีจนไม่มีเรื่องที่จะถามเขาก็ร้องอุกแล้วนะร้องโอ้ยเยอะมากเลยหลวงพ่อเยอะมากไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเราหรอกไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์ลูกโยมเราหรอกท่านนายบอกแล้วผู้รู้ทั้งหลายก็เช่นกันก็พูดเช่นนั้นแหละหลวงพ่อถึงว่าทำไมเนาะคนมีก็มีถ้าจนล้นฟ้าล้นนะล้นแผ่นดินล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่คนไม่มีก็ไม่มีนั่นเองเช่นนี้หลวงพ่อถึงว่าโอ้มันก็ลำบากเนาะลำบากแล้วแหละอย่างนั้นแหละลำบากสิ่งที่มีอยู่จริงๆถ้าโดยสัจธรรมก็ไม่ใช่สมบัติของตัวเองไม่ใช่สมบัติของตัวเองแม้แต่เนื้อหนังเย็นกระดูกก็ไม่ใช่ของเราแต่ธรรมะไม่ได้บอกว่าทำลายมันทิ้งซะอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะบอกให้เข้าใจตามหลักความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้เอาความจริงมาไขควรมาทบทวนมาแยกแยะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้พามันทำดีกว่าแล้วทีนี้สมบัติภายนอกสมบัติภายนอกบางทีก็เป็นมรดกของพ่อของแม่มุ่นพ่อมุ่นแม่เลยสั่งไปมูลของคนอื่นพ่อแม่แล้วก็มาแบ่งกันแผ่นดินมันไม่ยืดออกแต่คนมันเพิ่มจำนวนขึ้นมาแบ่งก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากมันไม่ได้มากจริงๆแต่คนที่มีก็มีล้นฟ้าล้นแผ่นดินเต็มไปหมดอันนั้นเช่นนี้เป็นต้นแต่มีก็ไม่ใช่สมบัติของเขาหรอกแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าทิศทางแนวความคิดวิถีชีวิตมันทำไมมันต่างกันซะเหลือเกินอะไรลักษณะบางคนก็ไม่รู้สึกรู้สาเรื่องนี้เลยไม่รู้สึกรู้สาอีกคนหนึ่งโอ้โหดูถ้างั้นคงไม่มีในระบบนอกระบบเนาะหลวงพ่อว่า
ไม่ค่อยได้ยินนะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินตอนที่หลวงพ่อรู้จำความได้ก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องอย่างนี้เพื่อนที่เพื่อนก็มีอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้เป็นระบบในระบบบ้างนอกระบบบ้างอยู่ในเกณฑ์พอเชื่อถือได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ควรเชื่อถือเลยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้น้องพ่อทั้งว่าการกระทำให้มันพอดีพอดีแต่น้องพ่อว่าพอดีก็หลวงพ่อก็ชักชวนอยู่เสมอบอกว่ากันไว้ไม่มันเกิดดีไหมกันถ้ามันเกิดแล้วต้องแก่นะถ้ามันผูกแล้วต้องแก่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ผูกเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้ผูกลูกหลานก็ไม่ได้ผูกจำเป็นต้องไปแก้ทำไมก็อยู่ปกติธรรมดาเรียนคาถาแก่ไม่บังแต่ที่สุดกันไม่บังกันไม่ให้มันเกิดแต่สิ่งที่เรากันไม่ได้อย่างยกตัวอย่างสังขารร่างกายเจ็บหัวปวดท้องอย่างนี้เป็นปวดแข้งปวดขาเป็นต้นน้องว่าต้องบอกว่าเออก็น่าจะคิดได้นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ก็คนที่มีความสุขการที่ท่านกล่าวบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกใช่เลยนะใช่นี่บางคนเอาแมวเอาแมวเอาหมามาฝากน้องพ่อบอกว่าสงสารเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจสงสารสัตว์อยู่นะน้องพ่อก็ว่าคนเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตาแต่เข้าบ้านตามเวลาไม่ค่อยได้เขามาดักเขามารอทุกวันนี้เนาะเขาก็จ้างเขามีเงินเขาก็จ้างตามทวงตามไล่ตามบี้มันก็มีทั้งหมดมันนอกแต่นอกระบบในระบบเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างไงรถอย่างต้นซื้อรถมาหลายคนอยากส่งอยู่หรอกคงมีน้อยคนมั้งที่ไม่อยากจะส่งจะเป็นขี้โกงถ้าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ส่วนมากเขาอยากส่งเท่านั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดมันหาไม่ได้จริงๆเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังชักบนไม่ถึงล่างอะไรนั่นนะสิ้นเดือนมันก็สิ้นใจน้องพ่อยังพูดคำคำสิ้นใหม่สำหรับคนชอบใหม่ก็แย่เหมือนกันก็แย่เหมือนกันหาใหม่ไม่เจอใหม่พังซะแล้วเครื่องช่วยอย่างน้องพ่อต้องอาศัยเครื่องช่วยนะเครื่องช่วยคือหมายถึงว่าใช้เครื่องนี่แหละเครื่องช่วยได้เยอะนะต้องเข้าใจนะถ้าเราไปตะโกนโบกเวียกโวยวายด้วยปากเปล่าคงยากเหมือนกับเมื่อก่อนเป็นเด็กนะจำได้ร้องเวลานั้นก็ร้องเพลงร้องลั่นในท้องไร่ท้องนาแต่บางทีมันทุกวันที่มันคับแคบแต่คนก็ชอบเปิดไม่เข้าไปเหมือนกันเปิดในสิ่งที่เขาไม่ชอบเหมือนเราไงเป็นเรื่องร้องเรียนกันฟ้องร้องทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรสักนั้นอย่างนี้น้องพ่อว่าปรับทัศนคติสมัยเนาะต้องอยู่ในโลกกันนี้อยู่ร่วมโลกกันให้ได้ต้องอยู่อย่างนี้เขาชอบอะไรเราชอบอะไรต้องจูนต้องปรับข้อหากันเราชอบไปเหมือนเขาชอบไปเหมือนเราแต่อนุโลมกันได้ไหมอนุโลมกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือไม่ทั้งว่าชอบเหมือนกันบางทีไปขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาบางทีถึงแก่ชีวิตนะทวงหนี้กัน200-300ทวงในวงเล่าก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันกินเหล้าด้วยกันทะเลาะกันหลวงพ่อเคยอยู่กับคนประเภทนี้ก็จริงๆถ้ามันนั่นจริงๆก็สนุกดีเหมือนกันนะหมายว่าเมื่อก่อนนี่ก็ซุนไรที่พึ่งมาฝากหลวงพ่อเยอะเหมือนกันเขาบอกเขาหูแววเห็นอะไรตีความเข้าข้างตัวเองทั้งหมดนะ
เข้าใจเขาเดินผ่านมาเขาขี่รถกันได้ยินเสียงรถเขาจะมาฆ่ามึงอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นเออสนุกดีฮะสนุกดีแต่เราก็ต้องดูด้วยนะดูด้วยไม่ใช่เอาชีวิตเขาแลกกับสิ่งที่ไม่ควรแลกกันนะแล้วทำความเข้าใจนะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ยังไงควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าควบคุมได้มันคงไม่มีปัญหาหรอกที่ว่าลูกหลานฆ่าพ่อลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ต้องทำไมต้องกันป้องกันตัวอยู่บ้านตัวเองยังไม่ปลอดภัยเลยไม่ต้องไปตามดูโจรดูผู้ร้ายหรอกแต่ไม่ต้องมาทำไมมันไม่ปลอดภัยกลับมาเดือนโอ้โหเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาจะให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นทาสเราไปถึงขนาดไหนมาบางทีมาบังคับแม่บังคับแม่เลยนะให้ไปหาของอยู่ของกินบังคับให้แม่ไปซื้อของข้างนอกไปซื้อของมาให้อะไรแล้วกันซื้อของอยู่ของกินก็มันบ้าแล้วไงมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วแต่อย่างที่นี้มันไปลงคนใกล้ตัวอย่างยกตัวอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วมันมีง่ายเหลือเกินในครอบครัวนี่นะมีง่ายเหลือเกินมันช่างง่ายเหลือเกินเราก็ต้องว่าตัวเลือกมันเยอะนะต้องระวังนะตัวเลือกมันเยอะนะมันจริงจังกับเราไหมเนี่ยข่าวบ่อยเลยเรื่องเทนะเรื่องหลอกกันนัดหมายกันแต่งงานจัดโน่นจัดนี่อย่างดีเลยเป็นข่าวอยู่บ่อยเลยทุกวันนี้ผู้หญิงแล้วเนาะฟ้องผู้ชายก็ผู้ชายก็ดันนี่แหละก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะน่าคิดมากทักกันในเพศในอะไรนี่นะอยู่ต้องทางภาคกลางให้พ่อว่าพ่อพา ไปตามหาขับรถช้าพ่อเป็นคนขับช้าต่อยพ่อซะอย่างนั้นเลยต่อยพ่อหลวงพ่อนั่นคือมันไม่ปกติแล้วแหละจิตไม่ปกติแล้วด้วยความรักของพ่อใช่ไหมเอาไปต่อยพ่อไม่ใช่ต่อยธรรมดานะตาปูดตาบวมมันต้องเข้าใจนั่นน่ะอย่างเงี้ยพาไปหาสาวทักกันในเพจนี่แหละอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อถึงว่าชีวิตเนาะมรสุมชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มค่าของตัวเองขึ้นมาไหมมันแต่พาตัวเองตกต่ำอ่ะแต่ก็แปลกเหมือนกันอ่ะคนก็ชอบบริโภคสื่อนี่สื่อถ้าเขาบอกว่าต้องบริโภคสื่อแบบผู้มีปัญญานะถ้าอับเขาบอกปัญญาแล้วก็ยุ่งเลยทุกข์เลยทุกข์ถนัดเลยก็ไม่รู้ทำยังไงรู้ทำไงบางทีก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่จริงเขาพ่อว่าก็เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกเดียวกันนี่เนาะร่วมโลกร่วมแผ่นดินเดียวกันนี่เนี่ยทำไมถ้าพูดถึงตามหลักทำไมมันคิดต่างกันเหลือเกินคิดกันคนละขั้วเลยคิดกันคนละขั้วไม่ใช่ขั้วพริกขั้วกระเทียมนะคนละขั้วโลกเหนือโลกใต้เลยในนี้ถ้าพูดถึงตามหลักพูดสนุกเพลิดเพลินไปก็มันก็มองเห็นเนี่ยเรื่องของเรื่องก็แสดงให้เราดูอยู่แล้วก็เก็บมาคิดที่จะไปทำตามเขานะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนนะอย่าไปทำตามเขาอย่าไปคิดตามเขาอย่าไปลงไม้ลงมืออย่าไปไม่ต้องทำหวนกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็มาทำดีกว่าทำดีนะอย่ามัวแต่คิดเรื่องนั้นนะ
อย่ามัวแต่คิดนะต้องลงไม้ลงมือทำไม่ใช่โอ้ยอยากจะทำยังไม่ได้ทำเลยแล้วอยากจะมีมันจะมีไหมเนี่ยก็ไม่ได้ทำไม่ได้หาเราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เราหวังจะต้องได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเห็นอยากจะรู้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเออการเวลามันผ่านไปเนาะการเวลามันผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชีวิตนะเขาถึงบอกการเวลาการเวลาเนี่ยนะอันเวลาวารีมันคอยท่าใครมันป้ายของมันนะน้ำไหลแล้วแต่สูงแล้วแต่ต่ำถ้าน้ำมันหนุนมันหนุนกันก็บางทีก็อาจจะช้าหน่อยหน่อยถ้าตกมาจากนู้นตกไปจากบนป่าบนดอยลองดูดิอย่างนี้อันตรายอันนั้นคือภัยพิบัตินะภัยพิบัติเราก็ต้องหลีกเลี่ยงหนีเอาหลบเอาหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็คงไปตามเวลาของมันนั่นเองงมหาศพก็ไม่เจอก็มีไม่รู้งมไปงมหาศพก็ไม่เจออย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้หลวงพ่อว่าไม่รู้สร้างกรรมอะไรมาเนาะถ้าทำการทำงานนี่แหละไปขุดหลุมขุดดินขุดอะไรเนี่ยมันถล่มมาทับตัวเองเพื่อนก็ช่วยไม่ได้แล้วก็จะช่วยก็ไม่ได้เป็นชั่วโมงมันจะไหวไหมเนี่ยเออเนาะชีวิตเอามาทิ้งกันตรงนี้แหละชีวิตของหลายคนก็หน้าที่การงานนั่นแหละบางทีตกมาจากที่สูงนั่นตกมาอย่างที่สูงนะงานปีนไปล่วงลงมาพลาดท่าลงมานี่เป็นต้นหลวงพ่อว่าทำอะไรก็ช่างจงเป็นผู้มีสตินะรอบคอบป้องกันป้องกันป้องกันอะไรป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นป้องกันอันตรายเมื่อกับเวลาหิวเนี่ยหิวอาการของความหิวมันก็ไม่ต่างกันหรอกหลวงพ่อก็เช่นกันแต่หลวงพ่อมีน้ำอดน้ำทนมากกว่าดีกว่าไหมล่ะนั่นก็ดูดีกว่าใครใครก็ช่างมีน้ำอดน้ำทนมีขันติมีความอดทนมันก็ดีแล้วนี่แต่คนไม่มีความอดทนโวกเวกโวยวายวุ่นวายไปหมดนะวุ่นดีวุ่นวายเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อเคยเจอนะพวกควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมที่สุดของมันบางทีก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินทำลายของน้ำมือตัวเองนั่นแหละคุ้มข้างเวลานั้นก็ทำลายของดีๆในบ้านนั่นนะพังหมดเวลาสั่งมาเวลาสั่งเมาสั่งอะไรขึ้นมาก็ต้องไปหามาใหม่ดูดิอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเยอะเหมือนกันเนาะมีเยอะมีจริงไม่มีจริงๆนั่นแหละมีจริงๆทุกวันนี้ยิ่งอารมณ์เนาะไม่ได้ควบคุมไม่เคยควบคุมมาแต่ต้นเวลามันร้ายมันก็ร้ายจริงๆนั่นแหละเคยไปชี้วัดไหมแหละเคยไปวัดไหมเคยชั่งน้ำหนักตัวเองไหมเคยวัดสูงวัดต่ำไหมอะไรแบบนั้นหลวงพ่อถึงว่าวันที่วันและเวลามันไม่ได้แปลกหรอกมันไม่ได้แปลกเราคิดให้เข้าที่เราตั้งเป็นความเป็นมาตรฐานของตัวเองไว้เท่านั้นเองนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่อย่าไปตั้งมันเบียดคนอื่นนะอย่าไปตั้งมันทิ่มคนอื่นกายก็ดีไม่ต้องไปทิ่มไม่ต้องไปทำร้ายใคร
ศูนย์ควบคุมตัววงการก็จิตใจนั่นเองวาจาก็เช่นกันระวังเรื่องวาจาแล้วในโลกอันนี้ทีนี้คนรักก็มีคนเกลียดก็มีจะทำดีขนาดนี้มันก็ไม่เข้าตาตรงนี้ต้องเข้าใจนะเช่นนี้เป็นต้นเราทำดีอยู่แต่บางคนหมายถึงว่าอย่างบางคนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงทำแล้วมันก็โดดเด่นขึ้นมาเลยแต่พวกเราหนูผุดมาจากดินจากหญ้าทีนี้ทำดีแต่เราก็ดีเนาะถ้าเข้าใจมันก็ดีทำไปเรื่อยๆอย่าไปทำวันเดียวอย่าไปทำเวลาเดียวทำแล้วก็ทิ้งไปตรงนั้นเลยทำแล้วก็ทิ้งกว้างๆทิ้งไปทำอย่างอื่นโอ้ยุ่งเลยทีนี้ไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างหลวงพ่อเคยเจอแล้วนิสัยทำทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไม่เรียบร้อยเลยทิ้งไว้เป็นภาระของคนอื่นทิ้งไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับคนเราทำอะไรก็ช่างถ้าสมมติเปรียบเทียบเราซักผ้าเสร็จเราไม่ได้ตากมันจะแห้งง่ายไหมล่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องประกอบกันนะต้องประกอบกันซักแล้วต้องตากแล้วขนาดที่ไม่เหมือนกับพายุปัจจุบันนะถ้ามีพายุอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เปียกอีกแล้วต้องมีในร่มต้องประตากอยู่ในร่มมันเลยใช่ไหมจิตใจของเราก็เช่นกันจงอยู่สงบร่มเย็นหนีจากความมืดให้มันสว่างขึ้นมาบังตาใจของเราเนี่ยไม่ใช่กลางวันแล้วก็บอดมืดอย่างนี้นะกลางคืนก็มืดกลางวันก็มืดเสร็จเลยตาใจของเราเนี่ยถ้าพูดถึงมันสว่างก็สว่างอยู่ที่มืดก็สว่างนะก็เข้าใจดำรงชีวิตแบบผู้มีปัญญาดำรงชีวิตแบบผู้ไม่ประมาทดำรงชีวิตแบบผู้มีสติเสมอเสมอเตือนตนเองอยู่เสมอบอกเก่าตัวเองอยู่เสมอเสมอเขาเรียกว่ากระทุ้งตัวเองก็ได้กระแทกตัวเองเตือนตัวเองบอกตัวเองหนุนดุลตัวเองดันตัวเองไปรอแต่คนอื่นมาช่วยมาดุลมาดันมันไม่ใช่นะแล้วก็พอกพูนอย่างนี้พอกพูนสิ่งที่ดีๆเข้าไปพอกพูนสิ่งที่ดีๆเข้าไปจะพูดถึงแต่นี้ตลอดชีวิตก็หวังผลอย่างนี้อย่างหลวงพ่อก็หวังผลจะมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนำไปพืชปฏิบัติถ้านำไปพืชปฏิบัตินำไปคิดไปแล้วก็แน่นอนที่สุดมันก็ได้เกิดความสุขขึ้นมาในกับตัวเองนั่นแหละทำเท่าไหร่ก็สุขเท่านั้นแหละทำมากก็สุขมากทำดีมากจะได้ชั่วมันคงไม่ใช่ทำดีมากมากเลยจะได้ชั่วเยอะเลยไม่ใช่ปลูกถั่วได้นั่นนะเป็นทุเรียนก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะจะปลูกทุเรียนได้มะพร้าวก็ไม่ใช่จะปลูกลูกตาลจะปลูกต้นหมากเป็นต้นบางทีก็ได้แต่ต้นมันนะไม่ออกดอกออกผลก็มีอย่างนี้เป็นต้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตก็เช่นกันกระท่อนกระแท่นหนักบ้างเบาบ้างช่วงที่ยากเย็นแสนเข็ญช่วงที่ลำเข็ญเลือดตาแทบกระเด็นก็มีแต่ช่วงที่มันมีความสุขมันก็มีในชีวิตอะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจไปตีความแต่ว่าคนอื่นดีกว่าเราคนอื่นได้มากกว่าเราคนอื่นรวยกว่าเราถ้าคิดอย่างนี้ก็ทุกข์นะหาทุกข์ให้กับตัวเองก็เรามันได้แค่นี้ถ้าทำให้จริงก็บอกว่าก็พอใจในสิ่งที่ตนได้ดีใจเถอะในสิ่งที่ตนมีถ้าไปฉกชิงวิ่งราวถ้าไปขโมยของมาปล้นจี้เข้ามาเอาเขาถึงแก่ชีวิตและเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของเอาไปติดคุกติดตารางออกมามีความสุขไหมมันหาความสุขยากเพราะผลการจากการกระทำของเรามันถึงมีเหตุมีผลของมันทุกข์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เหมือนกับที่เราบอกว่ากันไม่ให้มันเกิดกันไม่ให้มันเกิดมันเกิดแล้วก็ต้องแก้ไม่มีใครไปกินข้าวเม็ดเดียวอิ่มหรอกถ้าธาตุขันธ์ปกติไม่อิ่มทำไมต้องใช้มากๆ
ปลูกบ้านปลูกเรือนก็เช่นกันปลูกเหญ้าปลูกเรือนปลูกทำโน่นทำนี่ทำไมต้องใช้เม็ดทรายทั้งเยอะแยะไปหมดทำไมต้องใช้หินก็ต้องใช้ทั้งเยอะแยะใช้น้ำด้วยไรด้วยเบื้องต้นต้องผสมผสมให้ถูกสูตรบ้านเราไปฐานก็มั่นคงเท่านั้นแหละแต่นี่เราอยากจะได้แต่ไม่ทำอยากจะมีแต่ไม่ทำเป็นคนขี้เกียจอยากรวยต้นตัวเองมีความทุกข์แต่ไม่ทิ้งความทุกข์ตัวเองก็จมอยู่นั่นจมปักอยู่ความทุกข์นั่นแหละจะหาความสุขได้ที่ไหนล่ะอย่างนี้เอาวันนี้เป็นวันสถาปนาก่อตั้งเมืองมหาสารคามนะวันที่22สิงหาปีพ.ศ.2408 2408รวมแล้วตามที่ไปเพื่อนร่วมงานบอก157 ปีนะ157 ปีก็มีพิธีการได้หลายสิ่งได้หลายอย่างวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะมาเล่าให้ฟังมาปรารภมาพบปะถึงเวลาแล้วก็หลวงพ่อลาไปก่อนนะจะทำภารกิจอย่างอื่นก่อนนะคุณพระคุ้มครองท่านทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเรานะคุณงามความดีคุ้มครองคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุวัดบึงว่างเง้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหญ้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากตัวกับท่านวัดบึงวังเหญ้าสอบถามโดยตรงในทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ไม่เดินลาพ่อ
กันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังได้มีพลัง